ัสดีครับวันนี้พามาชมแหวนชิ้นงานที่อยากจะมาอวดชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพลอยไหมทองเกรดท็อปควอลิตี้ครับเป็นไหมทองโกลเด้นแคทไอเมืองพิเศษเห็นไหมครับถ้าเราสังเกตว่าเมืองเนี้ยเส้นเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยครับสีทองเป็นระเบียบนะครับไปในทางเดียวกันแล้วก็เมื่อโดนไฟตกกระทบด้านหน้าพลอยเนี่ยเขาจะเกิดเส้นแคสอายขึ้นหน้าพลอยเหมือนกับว่าเส้นตามแมวนั่นเองก็หมายความว่าหมายความว่าเป็นไหมทองนำโชคที่พิเศษกว่าไหมทองทั่วไปนะครับคราวนี้งานชิ้นนี้เนี่ยผมได้เลือกพลอยท็อปเกรดขึ้นมาแล้วผมก็เลยมาใส่เป็นลักษณะเป็นงานดอกพิกุลเห็นไหมครับลักษณะด้านข้างผมจะฝังเพชรเอาไว้2ชั้นชั้นในสุดจะเป็นดอกพิกุลซึ่งดอกพิกุลเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นดอกไม้ในสวนพระอินทร์นะครับตามความเชื่อของเขาดอกพิกุลเป็นดอกไม้มงคลซึ่งมักจะอยู่ในงานมงคลของเหล่าเทวดาทั้งหลายรวมทั้งโลกมนุษย์ด้วยมักจะอยู่ในงานพิธีสำคัญครับผมจึงเลือกนำดอกพิกุลสีขาวเกสรเป็นเพชรเนี่ยมาใส่ล้อมเข้าไปชั้นหนึ่งแล้วก็ที่ก้านก็เป็นลายร้อยล้านพันตำลึงทองของเรานะครับลายที่จะนำโชคให้เจ้าของร้อยล้านนะครับนะครับงานชิ้นนี้ดูสิครับเม็ดพลอยสวยงามเงาวาววับนะครับการพลอยฉลุลายที่ทองก็ฉลุลายเช่นเดียวกันนะครับถือเป็นงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าพลอยสวยมากดีไซน์สุดๆนะครับเป็นมงคลมากๆสอบถามพวกเราได้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าใน LINE แอดไมทอง99นะครับขอบคุณกับทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับ